ครับผมครับก็จริงๆไม่ได้ตั้งใจอยากจะอวดนะแต่ก็อวดแหละไม่ใช่ ไม่ได้อยากจะอวดแต่ว่าเราแค่แบบคือตอนนี้คนกำลังหลงทางผิดอ่ะผมว่าบางคนกำลังหลงทางผิดคิดว่าแบบอาชีพค้าขายมันเป็นอาชีพที่แบบเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยผมอยากโพสต์ให้เห็นเงินว่ามันคือสิ่งที่เหนื่อยแล้วมันได้เงินแต่ถ้าเกิดเราโชว์แคชเชียร์เช็คแคชเชียร์ปลอมป่ะวะแต่เงินน่ะไม่ปลอมแน่นอนอะไรแค่นี้เรามีจุดประสงค์แค่นี้แต่ใครจะไปคิดลบว่าแบบอาร์ตอวดขายของอ่ะโอเคจะอวดก็อวดไม่เป็นไรไม่รู้ว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ภูมิใจมากภูมิใจแบบก็คือเอารอบที่แล้วจะว่าอวดก็อวดรอบที่แล้วจะได้ลดค่ารถน้องขนเงินขนทองคืนแล้วออก1บูธฮะแล้วก็น้องก็ให้โชคมาอีก2งวดด้วยก็เลยแบบเอ้าทะเบียน1662จะไปเหลืออะไรอ่ะ2งวดแล้วเดี๋ยวเราได้โชคมั้ยฮะก็6หลักอ่ะนะโอ้จริงฮะถูกหลายส่วนแล้ววันไหนว่าลืมไปแล้ววันไหนว่าแต่ได้6หลักประมาณนั้นประมาณนั้นเนี่ยยังตอนนี้พอเราลงไปมันยังมีคอมเมนต์แซะๆอย่างนี้มีโอ้ยไม่ว่าเราจะต่อให้ไหว้พระก็เหอะก็ลงแซะว่าสร้างภาพช่างแม่งเหอะคนพวกนี้ปล่อยแม่งเหอะไม่สนใจไม่สนใจตอนนี้จิตแข็งเราไม่เดือดแล้วฮะจิตแข็งเราไม่เดือดไม่ใช่ไม่ผมไม่เคยเดือดเลยนะเอาจริงไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยเรื่องผมว่าผมไม่เคยเดือดเลยว่าแม้กระทั่งตอนฟ้องเขาอะตอนที่แบบมีข่าวว่าฟ้องร้องประชาชนใช่ป่ะผมพิมพ์ข้อความยิ้มๆอย่างเงี้ยทุกคนไม่เชื่อคิดว่าผมแบบหัวร้อนแบบอุ้ยต้องไม่เลยผมยิ้มพอข้อความนี้เพราะผมอยู่กับที่เขามาหาผมไม่ใช่ผมไปหาเขาหรือผมโดนฟ้องอ่ะโดนฟ้องเรื่องอะไรผมก็ไปก็แค่นั้นผมไม่เคยเอาจริงๆผมไม่เคยหัวร้อนเลยอ่ะผมเวลาผมไปงานหรือไปจะเห็นผมยิ้มตลอดถ้าจะแบบทุกคนจะคิดว่าผมเป็นอารมณ์ร้อนมากเคยเห็นผมตอนอารมณ์ดีป่ะนึกออกป่ะผมอารมณ์ดีตลอดเวลาเลยไม่น้อยมากที่แบบอารมณ์ร้อนอะไรนะใช่อะไรประมาณนั้นอันนี้อารมณ์ดีส่วนตัวป่ะฮะคุณก็ทำพวกเราอารมณ์ดีด้วยไม่หรอกจริงจริงไม่สนใจเพราะว่าเราเข้าไปดูคนที่มีความคิดแบบที่แซะคนทำมาหากินอ่ะนะยังนั่งกินเหล้าอยู่เลยยังไม่ทำมาหากินเลยก็เลยอิจฉามั้งอิจฉาคนที่ทำงานได้เขาจะอิจฉาคนที่ทำได้ดีกว่าเขาก็เลยมาเป็นพลังลบให้เราแต่พอดีพลังบวกเราเยอะกว่าเราก็เลยไม่สนใจพลังบวกทั้งพลังบวกทั้งเงินเยอะกว่าเขาเราก็เลยไม่สนใจอ่ะคนเป็นเซนต์เนี่ยเดินมาหาพยานเราไม่ออกมีมาบอกพยานไหมว่าอาร์ตเป็นพลังใจให้เราเยอะมากเยอะมากเยอะตอนนี้ก็คือเอาแต่ก่อนตอนเรื่องก่อนหน้านี้ตั้ง2ปีดีกว่าโซเชียลผมค่อนข้างลบเพราะว่าความเห็นต่างทำบางเรื่องแต่ตอนนี้ผมกลับมาบวก 90% ได้มั้งว่าเป็นคนทำมาหากินไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาคิดในแต่คนที่เขายังอินกับสิ่งที่เราไม่ได้เป็นน่ะก็อินอยู่ไม่กินหรอกของแบบนี้อะไรแล้วเรื่องของเขาแล้วแต่ผมขายได้แต่เราก็มีการพูดคุยอธิบายไม่อธิบายครับไม่เคยอธิบายกับคนพวกนี้เพราะต่อให้เราจะบอกให้เขาเลี้ยวซ้ายเขาก็เลี้ยวขวาต่อให้เขาเลี้ยวขวาเขาก็จะเลี้ยวซ้ายต่อให้เขาบอกไปทางไหนก็ได้เขาก็จะตรงมันก็เขาจะไม่ไปทางเดียวกับเราไม่สนใจเพราะทั้งจิตเรากับเงินเราเยอะกว่าเขาก็คือไม่ตอบเขาอย่างเงี้ยหรอพี่อะไรนะฮะเรื่องที่จะไม่ตอบเขาเลยหรอตอบถามว่าก็จะมีตอบแบบเอาเรียกว่าตอบแบบกวนประสาทดีกว่าไม่อยากกินไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ขายคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่คือไม่มีการด่าคำหยาบไม่มีการที่แบบหัวร้อนกับเขาอะจิตเราแข็งอยู่แล้วจิตเราไม่ได้เป็นเสาที่โอนเอ็นเรารู้ว่าเขามาแซะเราเพื่ออะไรเพื่อให้เราโมโหแล้วก็แคปตรงที่เราโมโหอะไปลงโซเชียลแล้วเราจะโมโหเพื่ออะไรมันไม่มีประโยชน์แต่พอเขาได้มาสัมผัสตัวพี่อาร์เขาก็รู้ใช่ไหมว่าเราไม่ได้เป็น 100% เลยครับผมกล้าพูดเลยใครมาสัมผัสตัวผม 100% จะคิดผมเปลี่ยนเลยจากเลวเป็นเลวกว่าไม่ใช่จากการที่แบบดูควรแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะกวนประสาทยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พี่อาร์ต้องอารมณ์ดีบ่อยๆหรือเปล่าแบบยิ้มบ่อยๆทุกวันนี้ก็คือด้วยหน้าผมอะถ้ามันไม่ยิ้มมันดูดุไงแต่ถ้ายิ้มมันก็จะเป็นอีกคนนึงแต่ใครจะไปยิ้มทั้งวันเป็นบ้าหรือว่าคาแรคเตอร์ละครมันทำให้ทุกคนคิดหรือเปล่าด้วยแหละก็ด้วยแหละคาแรคเตอร์มันตอนนี้มันก็แบบเดี๋ยวจะมีของช่อง8ก็เป็นอันนี้เป็นพระเอกเป็นแบบกงยูเลยรอดูนะอาจจะลบภาพแบบดุร้ายมันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยละมุนสุดละมุนสุดละมุนสุดหลังจากนี้คุณจะรับบทก็ต้องละมุนขึ้นหรือเปล่าคุณอาอาจจะไปซีรีส์วายเลยเธอสามเน่ได้ไหมมีการกำลังติดต่อมาน่าจะเป็นถ้าไม่ผิดพลาดน่าจะปลายปีหน้าเป็นแบบอารมณ์พระเอกอ่ะเป็นหนุ่มใหญ่และนายเอกอ่ะ
เป็นหนุ่มเล็กแล้วก็หลอกฟันเขาไงอะไรประมาณนั้นไม่รู้ไม่รู้อันนี้แค่วางเขาแค่แบบว่าประมาณนี้อาร์ตสนใจไหมบอกเอ้ยถ้ามันเนื้อเรื่องมันดีหรือว่ามันเป็นบทที่มันแบบแหวกจากวายตอนเนี้ยก็น่าเล่นเหมือนแบบวัวแก่กินหญ้าอ่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคมันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับว่าถ้าเกิดไปรับไฟเกี่ยวกับฉากเล็บซีนยาวมันดูเดือดขึ้นมันร้อนแรงไม่ใช่ปัญหามันคือการแสดงไก่ขุนผมยังจูบมาแล้วเลยกลัวอะไรช้างชนช้างมาแล้วเลยกลัวอะไรจะไปกลัวอะไรไอ้ขุนนี่ยังหมอบเลยแล้วจะไปกลัวทำไมกับเด็กแต่ว่าเรื่องการรับบทนี้ไม่มีปัญหาสำหรับไม่ใช่ผมคิดว่ามันเป็นการแสดงผมคิดว่ามันเป็นการแสดงไม่ว่าจูบกับผู้หญิงจูบกับผู้ชายหรือจะจูบกับอะไรก็แล้วแต่ออฟก็จูบมาแล้วนะออฟปองศักดิ์ก็เหมือนมาจุ๊บตอนต่อวัยมันมากกว่าจูบนะพี่ไม่ใช่ปัญหาเต็มที่ก็แท็บให้ดีๆแค่นั้นเองเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวรอเล่นตัดออกนะอย่าตัดออกโอเคโอเคเอาไลน์ด้วยเอาไลน์ล่าสุดไปผู้ให้ด้วยไปจ้าครับผมก็จริงๆไปร่วมกับหมีปุ้งกับข้าวตาไก่แจ้ครับก็เขาก็มาร่วมโปรเจกต์กับเราเขาบอกว่าเราทำแล้วครั้งที่แล้วเราทำไปประมาณพันกว่ากล่องแต่รอบนี้เรามีพรรคพวกเขาก็เลยมาร่วมกับเราเป็น2ตอนแรกเราตั้งไว้ 2,000 กล่องก็คือ200โลแต่พอผัดไปผัดมารวมกระพงกระเพราข้าวเค็มได้ประมาณ 2,500 กล่องก็เลยแบบว่าเอ้ยโอเคมันเราคิดว่าเราจะทำประมาณ2เดือนครั้งอยู่แล้วพอดีมีคนมาร่วมทำกับเราด้วยเราก็เลยแบบได้กำลังที่เยอะขึ้นเห็นว่ามันครบองค์พอดีคือกระเพราหมูกรอบมันต้องแยกเป็น3ส่วนหมูกรอบผงกระเพราแล้วก็ข้าวซึ่ง3องค์กรนี้มารวมกันพอดีมันก็เลยพอดีแล้วมันก็เลยรวมกำลังกันทำเพราะว่าทำรอบนี้ก็6หลักเหมือนกันนะแสนกว่าเหมือนกันนะทำเป็นเล่นใช่ต้นทุนที่ใช้ไปก็มีแสนกว่าเหมือนกันนะครับแสนกว่าแต่ก็โอเคเราก็ได้เราเอาทั้งข้าวตาไก่แจ้ก็ได้มีปุ้งก็ได้จากประชาชนเยอะแล้วหมูกรอบก็ได้จากประชาชนเยอะแล้วแค่คืนแค่นี้มันก็เอาตีไปเฉลี่ยคนละ 35,000 อ่ะเต็มที่คนละ 35,000 รวมๆกันก็อ่ะ 40,000 ตีไป 40,000 แล้วกันก็ได้ก็ยังได้อยู่เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นทานน่ะมันเป็นทานบารมีที่แบบคนมาทำข่าวคนมาแชร์ไปหรือคนทำอะไรมันก็ได้1ได้พื้นที่ข่าว2คืออิ่มใจด้วยอะไรเงี้ยความตั้งใจหลังจากนี้ของพี่อาร์ตเองอยากจะทำเป็นประจำเลยมั้ยคะหรือคิดตอนนี้คิดวางไว้ว่า2เดือนครั้งคิดว่าประมาณ2เดือนครั้งนึงจะทำแต่ก็อยู่ที่ปริมาณของว่าเราจะทำเยอะขนาดไหนอาจจะ 1,000 2,000 หรืออาจจะถ้าเกิดได้หลายองค์กรอาจจะเป็น 5,000 เลยก็ได้ทีเดียวแบบตูมให้แบบยิงกันยาวๆเพราะว่ารอบที่แล้วเราทํา 2,500 กล่องเริ่ม 10:00 นยังไม่เที่ยงเลยหมดแล้วคนพักกลางวันแถวนั้นยังไม่ได้กินเลยเป็นคนที่อยู่แถวนั้นแล้วอยากกินเพราะเราตักให้เต็มที่ขนาดตักให้เต็มที่มากเต็มกล่องมากเลยนะยังได้ 2,500 กล่องแล้วรู้สึกว่าข้างหน้าถ้าเกิดมันยิงยาวแล้วเริ่มสัก 11:00 นให้คนได้พักเที่ยงมากินแล้วกลับไปทำงานบ่ายโมงบ่ายสองให้มันแบบช่วงประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงแจกเงี้ยมันน่าจะดีกว่าไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้มันเกินกำลังไม่ใช่เกินกำลังมันเกินเร็วเกินคาดที่เราคิดเพราะขนาดทางหมีปุ้งยังบอกเลยว่าหูพี่แจก 2,500 กล่องทำไมแป๊บเดียวผมแจก 2,500 กล่องต้องมีเป็นวันนะยังไม่ในวันนั้นเราเป็นทั้งผู้ให้ทั้งผู้ผัดอยู่หน้างานเลยมันเป็นยังไงบ้างพี่มันอย่างนี้ก่อนเราต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนเมื่อตอนโควิดผมทำข้าวแจกอยู่แล้วมันเลยมีประสบการณ์ว่าเวลาการทำกับข้าวเยอะๆอ่ะไม่ควรใช้แรงตัวเองแล้วพอดีที่บ้านผมแม่เขาขายน้ำพริกอยู่แล้วมันมีเครื่องกวนน้ำพริกผมก็เลยเอาตรงเนี้ยมาอะแดปต์การผัดไม่ลองไปผัดเลยใช่ไหมคือปกติเวลาเรากินคนก็จะบอกว่าเป็นดารากระแดะเนอะใช้เครื่องผัดใครที่ว่าอยู่ตอนนี้นะลองมาผัดหมู15โลในกระทะดูขอ5กระทะพอแล้วเอาให้สีเท่ากันแล้วคลุกทุกอันนะเก่งยกนิ้วให้มันเหนื่อยมากครับมันเหนื่อยมากแค่แบบผัดกะเพราตามร้านข้าวที่แบบไปห่อๆอ่ะอันนั้นมันผัดง่ายเพราะด้วยกรัมมันแค่100กรัมหรือ10กรัมประมาณนี้แต่นี่มันผัดที15โลอ่ะมันไม่ไหวเราก็เลยมีประสบการณ์ว่าถ้าเราจะทำให้เยอะเราควรเอาเครื่องออกมาเอาเครื่องที่ผัดน้ำพริกในตึกออกมาแล้วก็ผัดแล้วมันก็จริงๆมันก็เบาแรงไปเยอะมากอิ่มใจครับแต่กระแสของร้านเราก็แบบว่าหลายๆคนมีติดต่อมาเป็นแบบขอซื้อเป็นแฟรนไชส์ยังไม่ขายเลยเพราะว่าตอนนี้หมูกรอบมันค่อนข้างละเอียดมันไม่เหมือนเบเกอรี่มันไม่เหมือนกับขนมที่ทำเพราะว่า
ให้มันกรอบนานที่สุดใช่ไหมใช่มันอยู่ที่สังเกตได้ว่าจริงๆไม่ได้บอกว่าร้านผมอร่อยที่สุดนะผมไม่ได้บอกงี้ร้านผมอร่อยที่สุดร้านคนอื่นก็อร่อยแต่ร้านผมมาเป็นหมูกรอบที่กรอบไม่ได้นานกรอบประมาณชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่เอาไปอุ่นได้ 5-6 รอบประมาณนี้อันนี้คือข้อดีของคุณชายหมูกรอบนะแต่ว่าที่ยังไม่ขายแฟรนไชส์เพราะว่ารอบ1รอบ2เวลาการทอดเนี่ยผมจะใช้เป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์หมายถึงว่าใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดจับเวลาทุกเกือบทุกชิ้นสีจะเท่ากันหมดประมาณนั้นอ่ะแล้วเนี่ยพี่วิทยาต่อครับพี่อาจจะขยายอย่างนี้พี่อาจต้องไปขยายในที่นี้หมายถึงว่าขยายออนไลน์แล้วก็เราก็จะให้เขามารับหมูจากเราแล้วไปเปิดแบรนด์ตัวเองแล้วก็จะขยายก็คือเราจะสอนเปิดสอนเป็นคอร์สอาจจะคอร์สละ4คน5คนหรือจะสอนเป็นคอร์สออนไลน์ที่ซื้อแบบพันกว่าบาทแล้วก็ได้สูตรไปแต่อันนี้ไม่ได้เจอตัวผมแต่ถ้าเกิดเป็นคอร์ส4คนที่เป็น private 4-5 คนเงี้ยอาจจะได้เจอผมสอนเองอย่างช่วงนี้เวลาถ้าสมมติที่อาร์มีเวลาพี่อาร์ก็จะลงบูธแต่ละบูธเลยก็เดือนหน้าเดือนพฤศจิกาครับเดือนตุลาเนี้ยผมขายหน้าร้าน78 10ถึง17ไปอิตาลีกับดร.จิวแล้วก็กลับมาก็จะขายหน้าร้านอีก2วันกลับมาก็เป็นปลายอาทิตย์แล้วอาทิตย์หน้ามีไปโคราช3 4 5เวสเกตอาทิตย์ต่อไปศุกร์เสาร์อาทิตย์ปิ่น9อาทิตย์ต่อไปศุกร์เสาร์อาทิตย์เหมือนกันแล้วก็อาทิตย์สุดท้ายของพฤศจิกาก็คือไปตลาดปลาที่บางแสนแล้วกลางอาทิตย์ของพฤศจิกามีอาทิตย์นึงอ่ะที่ออกบูธเดือนนี้ออกบูธทั้งหมด15วันน่ะก็คือเน้นออกบูธไปก่อนเหรอครับไม่แต่คือตอนนี้ความที่มหาชัยเนี่ยมันกินเยอะแล้วคนหน้าร้านเริ่มขายได้หมดแล้วมั้งครับไปถึงหมูหมดหน้าร้านเนี่ยเริ่มขายได้วันนึง100กว่าโลซึ่ง100กว่าโลต้องบอกงี้ว่า100กว่าโลสําหรับคนอื่นน่ะเยอะมากต้องเยอะมากๆแต่ถ้าผมเคยขายได้มากสุดวันนึงหน้าร้านน่ะ400โลออกบูธเคยมากสุดได้600โลต่อวันพอมันได้100กว่าโลทีมงานรู้สึกหน่อยรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมวันนี้กูได้พักว่าปกติจะยืนสับตลอดเขาก็เลยนอยกันว่าแบบเฮ้ยผมจะขาดทุนไหมบอกเฮ้ยเขากลัวขาดทุนแล้วแบบพี่อาจะไม่ทำบอกเฮ้ยไม่เป็นไรค่าแรงพวกคุณยังได้เท่าเดิมอยู่มาหักต้นทุนที่เราให้เรากำไรน้อยหน่อยพวกคุณยังได้ค่าแรงเท่าเดิมเขาแบบไม่เอามันไม่คุ้มคือเราต้องบอกว่าคนที่มาช่วยเราเขาน่ารักถ้าพี่อาได้น้อยเขาไม่ชอบป่ะนั้นไปออกบูธกันให้เหนื่อยไปเลยเพราะมันออกบูธมันเต็มที่มันออกบูธวันนึงอ่ะผมให้ทำงานประมาณ10ถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นตลาดท่องเที่ยวอ่ะเขาอยากให้ผมเริ่มบ่ายโมงเพราะเคยเริ่ม10โมงแล้วยังไม่บ่ายโมงเลยของหมดแล้วเขาก็เลยอยากให้ระยะไปถึงเย็นก็คือเลิกให้เริ่มประมาณบ่ายโมงเลิกถึงประมาณแบบ5โมง6โมงแล้วแต่วันเขาก็เลยบอกพวกน้องๆที่มาช่วยก็บอกพี่อาร์ไปออกบูธเลยเขาอยากให้พี่อาร์ได้ตังค์เยอะๆโอเคถ้ายอมเหนื่อยกันโอเคอย่างนี้รับได้อย่างช่วงที่ผ่านมามีโอกาสได้เจอพี่กี้ด้วยใช่กี้ก็ไปตลาดปลาเดี๋ยวพอดีกี้อ่ะเขาเป็นหุ้นส่วนกับปลาหมึกอยู่แล้วเป็นหุ้นส่วนที่เปิดร้านปลาหมึกอยู่แล้วแล้วเราก็ไปตลาดปลาแล้วจริงๆการตลาดปลาเนี่ยกี้เป็นคนติดต่อให้ว่าเขาอยากให้ผมไปออกเราก็ถามว่าแล้วกี้ไปปะล่ะกี้ไปเอาไปวันไหนไปวันอาทิตย์อ่ะน้ำพี่ไปก่อนนะพี่ไปศุกร์เสาร์นะแล้วเราก็ไปช่วยกันเอื้อธุรกิจเพราะว่าตอนนี้อย่างที่รู้กันว่ากี้เขาก็ทำธุรกิจพวกแป้งพวกอะไรด้วยอย่างเงี้ยเราก็กลายเป็นว่าเป็นพระเอกนางเอกเอื้อกันอ่ะเอื้อกันเราสนับสนุนเขาสนับสนุนเราเพราะเมื่อไหร่ที่กี้ไลฟ์แล้วผมเข้าไปดูก็เราก็จะวิดีโอคุยกันในไลฟ์ตลอดอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะฮะเจอกันครั้งเดียวเองเพราะว่าพี่ไปที่ตลาดปลาเจอกันครั้งเดียวเองฮะเจอกันครั้งเดียวแต่ว่าในบทบาทแม่ค้าแล้วเป็นยังไงบ้างพี่น่ารักมันเป็นความรู้สึกเดียวกับผมเลยอ่ะผมรู้สึกว่ากี้อย่างที่รู้กันก่อนหน้านี้กี้เขาเหมือนเจอมรสุมมานะมันเจอมรสุมมาเราจะไม่พูดถึงแต่กี้ตอนที่เราทำงานด้วยอ่ะกี้น่ารักคือกี้เป็นเด็กที่แบบพี่อาร์ตตลอดเวลาทั้งที่เขาจริงๆอายุงานเขาเยอะกว่าเราแต่เราอะเยอะอายุเยอะกว่าในชีวิตจริงอายุเยอะกว่าเขาก็จะพี่อาร์ตก็อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูแบบเฮ้ยเป็นเด็กที่จริงๆเอาสำหรับผมนะเป็นเด็กที่ดูมีตังแต่ติดดินอะมีตังแต่ติดดินแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนฟิลเราแบบก็ไม่อยากใช้เงินเก่าอยากหาเงินใหม่เขาก็ทำอะไรก็ได้ที่เป็นแบบขีดจากลุกที่แบบตอนนี้ก็จะแบบมีดาราอยู่ไม่กี่คนบางที่ออกมาขายของอยู่แบบนี้นะผมก็รู้สึกว่ามันเฮ้ยเอาจริงๆเลยเปรียบเทียบก็ได้เงินพอๆกับวงการเลยนะถ้าเกิดเราขายดีเลยเราได้แชร์มุมมองนี้กันบ้างไหมครับสองคนว่าเฮ้ยเราเป็นพนักงานนะแต่ว่าแบบมาขายของไม่เขาจะแชร์เขาบอกว่าก็นั่งคุยกันเรื่องนี้แหละเขาบอกว่าเฮ้ยมันดีเนอะบอกพี่อาร์ตโคตรดีมันได้มีชีวิตส่วนตัวมันได้อย่าไปถ่ายละครเนี่ยถ้าช่วงไหนละครสองเรื่องที่เป็นจันทร์ถึงอาทิตย์ผมจะได้นอนวันละ 3-4 ชั่วโมงเพราะว่าบ้านผมอยู่มหาชัยต้องตื่น 5:30 เพื่อไปถึงกอง 7:00 น. 7:00 น.
7โมงเช้าถ่ายทั้งวันถึง4ทุ่มบางวันเที่ยงคืนกว่าจะกลับถึงบ้านตีหนึ่งตีห้าครึ่งตื่นอีกแล้วเป็นแบบเนี้ยอยู่10กว่าปีแล้วพอมาช่วงเนี้ยขายของเราจะไปร้านก็ได้ไม่ไปก็ได้แล้วแต่แต่ผมอะถ้าเกิดผมว่างผมจะไปได้นอนเต็มทุกวันระบบชีวิตกลับมาปกติระบบข้างในมาร่างกายกลับมาปกติมาแบบเฮ้ยฟิตเหมือนเดิมมันก็รู้สึกโอเคแต่ก็ยังรับนะครับวงการบันเทิงยังรับอยู่นะได้แชร์โมเมนต์กับเขาในเรื่องของการแบบว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าวันนั้นได้เห็นมวลสารหัวใจของเขาไหมคะอะไรนะฮะมวลสารเพราะผมแซวตั้งแต่แรกเลยผมเห็นตั้งแต่ผมแซวตั้งแต่ก่อนแรกๆเลยที่รู้อ่ะแหมเดี๋ยวนี้เลิฟนะอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบไม่คุยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความเขินไปเจอพี่เขาที่นั่นไหมคะไม่ได้เจอผมไปเจออีกในรายการก็แอบแซวพี่เขาในรายการนิดนึงอะไรเงี้ยนิดนึงต่างคนต่างเขินนะเขาฝ่ายผู้หญิงจะเขินเยอะกว่าผู้หญิงม้วนเลยม้วนก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆน้องๆในการขายน่ารักผมว่ามันก็ได้บอกที่บอกครับที่ผมแชร์ประสบการณ์ที่ผมบอกว่าแบบตอนนี้จะเห็นผมลงอยู่ในสื่อของผมมีอยู่ไม่กี่อย่างเอง1ออกกําลังกาย2ดูแลครอบครัว3คือค้าขาย4คือจิปาถะเล็กๆน้อยๆไอ้3อย่างเนี้ยลองไปทําดิโคตรมีความสุขเลยอ่ะมีความสุขที่สุดเลยดีกว่าแบบไถฟีดนั่งไปยุ่งเรื่องคนอื่นคนนั้นจะยุ่งกับใครคนนี้จะอะไรใครยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือสามารถทําข่าวได้อ่านข่าวได้แต่อ่านแล้วให้มันรู้จักพอรู้จักว่ากูทำอะไรอยู่วะให้อ่านว่าเนื้อข่าวตรงเนี้ยเขากำลังสื่ออะไรกับเขาอยู่ไม่ใช่แบบอะอย่างที่พี่ถามว่าโชว์เงินคิดดิว่าเขาโชว์เพื่ออะไรโชว์เพราะว่าอยากให้รู้ว่าทำการขายไม่ได้เงินนะแต่คนที่มันคิดลบเลยอ่ะมันก็จะบอกว่าโชว์เพื่ออวดเงินแล้วแต่